มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมขาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอักษรย่อรับเทศกาลสงกรานต์กันบ้างนะไม่รู้ว่าจริงหรือมั่วทัวร์หรือไม่นะฮะมันมีกระแสมีข่าวเมาส์ออกมาบอกว่าดาราคู่หนึ่งเนี่ยนะเป็นคู่รักที่หวานชื่นเนี่ยเลิกกันเงียบๆต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสืบเนื่องมาจากหมอปลายภัยกระซิบค่ะเขาก็มีการทำนายไว้ด้วยนะฮะว่าอ้าวเนี่ยช่วงนี้มันจะมีคู่รักดาราเนี่ยเลิกกันนะแล้วคู่นี้เนี่ยก็เลิกกันแล้วคนก็พุ่งเป้ากันไปต่างๆดาราว่าเป็นคู่รักคู่ไหนกันแน่คู่1คู่2คู่3คู่4แล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าเป็นคู่ไหนนะฮะเล็กซี่เนี่ยได้มีโอกาสไปส่องในโซเชียลของดารานักแสดงหลายๆคู่มีคอมเมนต์ต่างๆนานามากมายเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมฟังนะว่าคอมเมนต์เนี้ยมันใช่หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่านี่จริงเหรอไม่เคยเห็นเลยแล้วหมอดูเนี่ยนะฮะคนทำนายเนี่ยทำนายตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคอมเมนต์บอกว่ามันก็เรื่องของเขาป้าสารและแนเรื่องของชาวบ้านบางคอมเมนต์บอกว่ารู้ทุกเรื่องรู้เรื่องของตัวเองหรือเปล่านะฮะรวมไปถึงบางคอมเมนต์บอกว่าเขาก็เลิกคบกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตามภาษาดาราหมอดูเอ้ยหมอดาวเอ้ยหมอดาวเอ้ยหมอดูนะฮะเขาก็เล่นมุกกันแบบนี้นะและจะมีหรือจะไม่มีเนี่ยนะฮะเขาก็เลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะบางคอมเมนต์บอกว่ารู้แล้วว่าเป็นคู่ไหนคู่พอพานหรือเปล่านะฮะอ๋อคู่พอพานเนี่ยถ้าเป็นคู่พอพานเนี่ยนะคุณผู้ชมเล็กซี่มีโอกาสไปส่องใน Instagram โซเชียลของเขาเนี่ยนะฮะก็ยังคุยกันอยู่ยังคอมเมนต์กันอยู่ยังหยอกเอิญกันอยู่นะฮะไม่น่าจะใช่คู่นางเอกพอพานนะฮะส่วนหลายคนบอกว่าคู่ยอหญิงหรือเปล่านะฮะคู่นี้ยังหวานชื่นค่ะไม่ต้องไปโยงน้องนะฮะยังไงก็แล้วแต่ค่ะส่วนจะเป็นคู่ไหนเนี่ยเขาเลิกกันเงียบๆนะคุณผู้ชมก็คงไม่ได้มีเสียงดังให้กับพวกเราได้เห็นไม่ให้กับพวกเราได้ยินหรอกว่าเป็นคู่ไหนกันแน่เอาเป็นว่าค่ะจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวหลังสงกรานต์เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทราบถ้าหมอดูแม่นจริงนะถ้าเขาเลิกกันจริงๆนะยังไงเขาก็ต้องแถลงข่าวหรือยังไงเล็กซี่นักข่าวคนนี้ค่ะจะต้องเอามารายงานให้กับผู้ชมทราบอย่างแน่นอนค่ะเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งดีกว่านะคะ